เนื่องด้วยตกน้ำสารส่วนตัวขยับเพราะว่าคนไหนที่ไม่มีก็มากินได้คนยากจนมากินได้แล้วหนูจะให้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะหนูรวยอยู่แล้วรวยอะไรรวยผมไม่ทำงานหรอกลูกโมอามาสีเนี่ยน้ำตกก็ได้ครับน้ำตกเนาะเส้นเล็กเนาะหรือว่ามีเหลืองเขามีกินบ้างก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขากินแบบเราทำกินยังไงเราก็อยากให้เขากินดีๆแบบนั้นเราเคยกินจานนึง30 บาทเขาก็มีเกาเหลาหมูน้ำตกมีตอนเช้าจะเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็ขวดจ้าต้มเลือดหมูมันก็จะเหลือบอกเขาด้วยว่ามันเหลือแบบนี้แล้วนะกวนมอแล้วไอ้เจ๊บเดี๋ยวเอาตัดดูไม่ได้เอาป่ะเอาฮะเอาได้แล้วก็เลยน้องเขาจะเอาใส่ถุงใส่ถุงดีแล้วอันนี้ใส่ใส่ถุงให้น้องเขาจะเอาเข้าว่าแต่ไม่คนไทยไม่ทำงานทางเรียน53บิดาของนางจิราวันสง่างามไม่ได้ทุกระดับไม่ว่าคนแก่คนเฒ่าขี่รถจักรยานพี่วิทย์ก็เรียกก็ถามบางทีวันนั้นก็มีคนแก่คนนึงเขามาถึงปั่นจักรยานเขาก็ถามคุณเกียรติชามเท่าไหร่จ้าจ้า30 บาทจ้าเขาบอกว่าผมมีตังค์20 บาทกินได้ไหมบอกว่าได้กินได้แล้วก็ให้เขาไปฟรีเขาบอกถ้าให้ทำแบบนี้เขารู้แบบนี้เขาก็คงไม24ถึงวันที่20เป็นไงบ้างครับรสชาติพอตามตบอร่อยดีครับอร่อยครับอร่อยทางญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลรสชาติเป็นไงบ้างครับนวาระอร่อยครับระหว่างวันที่24ของขนาดนี้จะขายให้หมดแต่ทุกวันจะเรียกวันนี้ก็10 กระชาน20 กระชานทุกวันสำหรับคนเฒ่าคนแก่เราคนที่เขาไม่มีพิจงพิการคนใบ้วันนี้ใบ้มาเยอะเฉพาะวันนี้นะก็ไม่มีตังค์อ่ะเขาคงไม่เคยกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขากินดูนะอะไรอย่างเงี้ยตรงอย่างนี้ไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าพอกินพอใช้10 บาทพร้อมข้าวอะไรคือแรงบันดาลใจพี่ฮะที่ทำให้ตัดมีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บพี่วิพอจะมีพอจะกินบ้างก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขากินเหมือนกับเราทำกินยังไงเราก็อยากให้เขากินดีๆแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่มันรสชาติที่ดีๆของดีๆทำทุกวันสดทุกวันพี่วิแม่ตับใส่ยังไงอย่างเงี้ยเขาใส่ว่าถ้าได้กำไรนิดหน่อยที่เหลือก็แบ่งเขากินเราเคยกินจานนึง30 บาทเราก็โอ้ยเรามาซื้อทำมันได้เยอะจังทุนพันนึงเนี่ยสามารถทำให้คนกิน100 ชามได้เราก็คิดว่าเราน่าจะทำให้เขากินนะแล้วเราก็พอจะมีไม่ได้ลำบากอะไรนี่ว่าเหลือของขนาดนี้จะขายให้หมดแต่ทุกวันจะเรียกวันนึงก็10 กระชาน20 กระชานทุกวันสำหรับคนเฒ่าคนแก่ก็คนที่เขาไม่มีพิการพิการคนใบ้วันนี้ใบ้มาเยอะเฉพาะวันนี้นะเพราะว่าปกติตอนเช้าพี่จะขายเป็นปกติตอนท่านนี้เป็นพยาบาลจ้ะเป็นพยาบาลที่จบมาจากศูนย์โรงพยาบาลพญาไทกับโรงพยาบาลบางละมุงจ้ะ2 ที่แล้วก็พอมารู้จักแฟนฝรั่งก็แต่งงานกันแล้วพี่วิก็ย้ายมาอยู่ด้านเมืองได้10 ปีแล้วมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหมาแฟนปีนึงแฟนจะมาครั้งนึงพี่วิก็จะหาเนี่ยมีเพื่อนมีอะไรก็เป็นปกติที่แจกเขาอยู่แล้วเพราะในตลาดเขาจะรู้จักพี่วิเมียฝรั่งเป็นคนยังไงอะไรยังไงไม่เล่นการพนันไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่ดื่มกาแฟแต่เป็นคนชอบคุยกับพวกเนี้ยชอบให้เขามีอาชีพ